สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะวันนี้ก้อยจะพามาทำฮอร์โมนนมสดนะคะสูตรไม่หมักไม่เหม็นใช้ได้เลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเตรียมของแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงชูรส1ช้อนชาเครื่องดื่มชูกำลังอีก1ช้อนโต๊ะสุดท้ายใส่นมสด1แก้วลงไปในขวดพลาสติกโดยใช้กรวยค่ะกรวยจะทำจากใบตองหรือว่ากรวยสำเร็จรูปก็ได้ค่ะจากนั้นก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขย่าให้เข้ากันสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องหมักนะคะก่อนใช้เราก็จะเขย่าเพื่อไม่ให้ตกตะกอนค่ะแล้วก็อัตราการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1บัวรสค่ะฮอร์โมนนมสดสามารถใช้กับต้นไม้ได้ทุกวันแต่ถ้าใช้ร่วมกับจุลินทรีย์ตัวอื่นด้วยแนะนำให้ใช้อาทิตย์ละ2ครั้งค่ะเวลาที่ควรใช้แล้วดีที่สุดคือช่วงอากาศเย็นตอนเช้าค่ะคลิปนี้ก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามมารับชมค่ะสวัสดีค่ะ